สวัสดีครับนะมาพบกับคลิปพิเศษนะครับคลิปนี้เนี่ยเอาไว้ให้เราเข้าใจเรื่องของระบบของพื้นมากขึ้นนะครับซึ่งผมใช้วิธีนี้ในการที่ผมสตัดดี้โรบอทนะครับโอเคก็เพื่อนๆสามารถโหลดได้ที่ไฟล์ start 5.9 นะครับหรือว่าจะทำขึ้นมาเองก็ได้นะครับแบบนี้ง่ายๆนะครับจากนั้นก็เขียนพื้นนะครับfloor เดี๋ยว3แถวนี้เอาเป็น two way นะครับพื้นผมจะใช้พื้นเดี๋ยวนะขอดูหน่อยอาจจะมีตัวนี้เนาะจะมีตัวนี้ที่เป็นโฮโมนะครับโฮโมนะครับที่ไม่ได้สอนใช่ป่ะไม่ได้พาทำใช่ป่ะพาทำตัวหลังนะลองนะโฮโมเจเนียสนะครับ12เซนคอนกรีตแอดนะครับไอตัวนี้จะเป็นตัวที่เรา reduce stiffness เนาะมาตัวนี้วิดิวตั้งชื่อนะครับเป็นคอนสแตนต์นะครับติ๊กเน็ต12เซนโคเอฟฟิเชียนต์ก็ประมาณ 0.25 นะครับทั้งหมดนะแอดนะครับมี2อันละพอละนะครับโอเคโฮโมนะครับเริ่มเขียนด้วยโฮโมนะเป็นเชลนะเป็นเชลถ้า2 way ผมก็ใช้เป็นเชลไปครับเรคแทงเกิลนะ1 2 3โอเคอีกตัวนึงเอาเป็น reduce stiffness นะครับ1 2 3โอเคอันนี้เอาไปเขียนคัตติ้งนะครับฝั่งด้านบนลองเป็น one way บ้างนะครับ one way เริ่มต้องจากโฮโมนะครับเป็นเด็กสลับ one way นะครับน่าจะเขียนอย่างนี้1 2 3แล้วก็เดี๋ยวเปิดตัวนี้เนาะ display panel direction of load นะครับ distribution นะครับปึ้งโอเค one way แล้วก็ตัวนี้ด้วยคลิกขวา display mark with colorThickness Regen by Color นะครับแบ่งสีตามความหนาหรือตามชนิดพื้นนะโอเคต่อไปก็จะเป็น Reduce นะ Reduce ที่เป็น One Way นะครับ1 2 3โอเคที่เหลือจะเป็น Cladding นะครับ Geometry Cladding นะครับเป็นอันนี้เป็น Two Way เนาะเกินนะครับ2 way ก่อน1 2 3แล้วก็เป็น1 way x นะครับ1 2 3โอเคนะครับสีเทาจะเป็น cladding นะครับทีนี้ใส่โหลดนะครับกดตรงนี้นะครับโหลดไทป์ได้โหลดกด add มาก่อนเลยก็ได้นะครับ save weight นะครับแล้วเราไม่สนใจเซเวทหรอกเราสนใจไลฟ์โหลดนะก็แอดเข้ามา2อันนะครับปิดไปแล้วก็ใส่โหลดนะครับกดตรงนี้นะครับโหลด definition นะครับจะใส่เป็น surface นะครับกดตรงนี้นะครับ uniform planar load นะครับก่อค่า z เป็นติดลบนะครับนี่ z บวกจะเป็นทิศขึ้นนะครับเป็น gravity น้ำหนักกดลงก็เป็นลบ400ประมาณลบ400กิโลกรัมกด add ก่อนนะแล้วก็มาคลิกตัวพื้นนะครับที่เราจะใส่โหลดนะครับปึ๊บปึ๊บใส่เท่ากันนะครับโอเคน่าจะเสร็จละนะครับเดี๋ยวลองรันนะลองรันดูปึ๊บเขาจะถามว่ามีโครงสร้างแยกกันนะครับ separate แปลว่าแยกนะต้องการทำงานต่อไหม yes นะครับเราตั้งใจให้มันแยกกันโอเคทีนี้ปรับโหมดจะได้ดูโมเมนต์ง่ายๆเอาไฟไนท์ออกปุ๊บเอาตัวนี้ออกนะครับเซ็กชันเชฟออกแล้วก็ดูโมเมนต์ในขานะครับไดแกรม for member นะครับ result ไดแกรม for member มาลองดูนะ MY นะครับ case light load นะครับ apply แล้วก็เดี๋ยวเปิดตัวอ่านค่าด้วย parameter text
สีต่างนะครับสีต่างกันระหว่างโมเมนต์บวกกับโมเมนต์ลบนะครับแต่ในที่นี้เป็นซัพพอร์ตเป็นพินหมดก็จะมีแต่โมเมนต์บวกนะครับฟิลแอปพลายโอเคอ่ะเรามาดูกันอันแรกเป็น two way ใช่ไหมครับ two way ตัวนี้จะเป็นสีชมพูจะเป็นsimple เลยเป็น homogeneous นะครับโอเคอ๋อค่าสังเกตค่าจะได้เท่ากับใกล้เคียงกับตัวนี้มากเลยนะใกล้เคียงกับตัว cladding มากเลยนะ cladding คือเราเซฟว่าใช้ถ่ายแรงอย่างเดียวค่าใกล้เคียงกันเลยแท้เรียกได้ว่าตรงกันเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าใช้เป็นตัวนี้เนาะตัวที่เป็นเราไปรีดิวนะครับไปรีดิวสติมเนตก็จะค่าก็จะมากขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับ reduce stimulus เพราะฉะนั้นก็สรุปว่าถ้าเป็นพื้น RC ธรรมดาเนี่ยเราใช้ตัว simple น่ะก็คือตัว homo นะครับเราใช้ตัวที่เป็น homogeneous ได้เลยนะครับเนาะ two way นะสรุปนะแต่ถ้าเป็น one way นะ one way ลองดูนะครับอันนี้จะเป็นsimple ใช่ป่ะ homogeneous นะครับก็คือเป็นเนื้อเดียวเนาะไม่ได้ปรับอะไรโมเมนต์ 2.43 แต่ถ้าเป็นตัวนี้ที่เราไป reduce stiffness มาแล้วนะประมาณ 2.89 นะครับค่าแบบคำนวณมือแบบ pure 100% นะครับใช้ cladding จะอยู่ที่ 3.12 เพราะฉะนั้นถ้าเป็น one way เนาะ one way ตัวนี้ก็จะใกล้เคียงคำนวณมือมากกว่านะครับนี่พื้นตัวนี้พื้นที่เราไป reduce stiffness นะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ก็ได้ panel description apply โอเคเนี่ยถ้าเป็น one way เนี่ยตัวที่เรา reduce stiffness โอเคละใกล้เคียงละนะครับก็ที่เราใช้ทำแผงสลับแล้วก็อะไรนะ hollow core ใช่ไหมถือว่าโอเคละแต่ถ้าเราจะทำเป็นพื้น RC ธรรมดานะถามว่าทำเป็นโฮโมไปเลยได้ไหมก็ได้นะก็โอเคนี่แบบนี้เนาะก็ไม่ต้องไปรีวิวก็ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆลองทำดูนะครับลองทำแล้วก็แบบเซฟรูปเก็บไว้นะครับย้อนกลับมาดูก็ได้จะได้เข้าใจระบบพื้นต่างๆของโรบอทแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้ดีขึ้นนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ